สุนทรภูบรมครูนักกลอนถิ่นกำเนิดแน่นอนของนักกลอนคือกองหลักแหล่งอำเภอแกลงจังหวัดระยองสมควรที่พี่น้องได้ยกย่องมานานปีกลอนที่แต่งตัวหลักแหล่งเมืองไทยเป็นคติสอนใจจำเอาไว้น้องพี่แต่งเรื่องใหญ่คือพระอภัยเมื่อมาดีเรื่องก็โด่งดังดีตั้งหลายปียังติดใจคนเป็นน้องเขาฝึกกระบองไว้เพื่อต่อทีพระอภัยเรียนปีเป่าทุกทีหลับไหลพี่เสื้อสมุทรจะตามมาชุดพระอภัยฟังเสียงปีไม่ไหวต้องสิ้นใจยายเข้าเป็นเรื่องราวแอบพิงแม้ถ้าเป็นเรื่องจริงจะขอพึ่งพิงเสียงพี่คนรักใครขอทิ้งผมไปแรมปีพระอภัยช่วยพี่ใช้เสียงพี่เรียกนาราวแอบอิงแม้ถ้าเป็นเรื่องจริงจะขอพึ่งพิงเสียงพี่คนรักใครขอทิ้งผมไปแรมปีพระอภัยช่วยทีให้เสียงพี่